การถวายน้ำและอานิสงส์10ประการการถวายน้ำบนหิ้งพระเป็นอามิสบูชาอย่างหนึ่งแสดงถึงความเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือเรียกกันว่าพุทธานุสติอยู่เสมอเพื่อทำการสักการะบูชาน้ำพระทัยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเปลี่ยนไปด้วยความบริสุทธิ์พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อองค์ท่านแต่ยังไงอาหารหรือน้ำที่ถวายท่านไม่ได้ฉันแล้วพอท่านปรินิพพานแล้วและไม่มีขันแล้วจะทำให้เรามีชีวิตชุ่มชื่นเปรียบดังน้ำที่เราได้ถวายไปจิตจะได้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พอก่อนจะตายเผื่อนึกว่าเราได้เคยทำความดีนี้ตายไปก็ไปสวรรค์และยังทำให้เรารู้จักการให้การอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งเป็นหนึ่งในบุญญกิริยาวัตถุ10อีกอย่างหนึ่งเราจะได้มีเวลาดูแลหิ้งพระและได้ทำความสะอาดไปด้วยวิธีการ 1. ควรเป็นน้ำดื่มปากขวดเรายังไม่ดื่มมาก่อนหรือเปิดจากก๊อกเครื่องกรองน้ำโดยตรง 2. ควรถวายทุกวันหากไม่สามารถทำได้จริงๆควรถวายทุกวันพระ 3. น้ำเก่าที่ถวายเสร็จแล้วลาแล้วไม่ควรดื่มควรนำไปรดน้ำต้นไม้หรือกรวดน้ำ 4. แก้วน้ำควรเป็นแก้วน้ำใหม่ไม่เคยถูกใช้มาก่อนเป็นแก้วอย่างดีควรหาแก้วที่สวยงามที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ไม่ควรใช้แก้วใบเล็กๆและเมื่อครั้งแก้วนั้นเก่าหรือใช้นานแล้วควรเปลี่ยนเป็นแก้วใบใหม่ 5. ถ้ามีพระพุทธรูปพระอัครสาวกพระสงฆ์อยู่โต๊ะหมู่บูชาเช่นเดียวกันสามารถถวายแก้วเดียวสำหรับทุกๆองค์ได้ไม่ต้องถวายแยกแก้วแต่ละองค์ 6. ไม่ควรปิดฝาแก้วตอนที่ถวายหากที่บ้านมีฝุ่นเยอะให้เปลี่ยนน้ำทุกวันหรือเปลี่ยนระหว่างวัน 7. ในขณะที่เราถวายน้ำต้องจับแก้วด้วย2มือยกขึ้นสูงเหนือศีรษะเล็กน้อยน้อมถวายด้วยความศรัทธากายของเราก็จะน้อมตามใจไปด้วยตามความอ่อนน้อมให้ตั้งจิตประดุจหนึ่งว่าพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งอยู่ตรงหน้าเราผู้ถวายและกล่าวคำถวายข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอน้อมถวายน้ำดื่มนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อสักการะบูชาน้ำพระทัยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเปลี่ยนไปด้วยความบริสุทธิ์พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 8. ถวายเวลาใดก็ได้ส่วนมากนิยมถวายช่วงเช้าก่อนเที่ยงอานิสงส์การถวายน้ำ10ประการ 1. คล่องแคล่วว่องไว 2. มีชื่อเสียง 3. มีความสะอาดบริสุทธิ์ 4. ปราศจากความกระหาย5. มีบริวารมาก 6. อายุยืน 7. มีผิวพรรณผุดผ่อง 8. มีพละกำลัง 9. มีปัญญามาก 10. มีความสุขอุทธกปุชกเถราประธานที่2ว่าด้วยผลแห่งการถวายน้ำข้าพระองค์ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระชวีวันดังทองคำเสด็จไปในอากาศเหมือนดวงไฟลุกโพลงเหมือนดวงอาทิตย์ข้าพระองค์จึงเอาฝ่ามือกอบน้ำโยนขึ้นไปบนอากาศพระพุทธเจ้าผู้มหาวีระทรงประกอบด้วยพระกรุณาเป็นฤาษีทรงรับแล้วพระศาสดาพระนามว่าปัทมุตระประทับยืนอยู่ในอากาศทรงทราบความดำริของข้าพระองค์จึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าด้วยการถวายน้ำนี้และด้วยการยังปิติให้เกิดขึ้นท่านจะไม่ต้องเข้าถึงทุกขติเลยแม้ตลอดแสนกับข้าแต่พระองค์ผู้จอมสัตว์เชษฐบุรุษของโลกประเสริฐกว่านระด้วยกรรมนั้นข้าพระองค์ละความชนะ
ละแพ้แล้วบรรลุถึงฐานะอันไม่หวั่นไหวในกัลปกัปที่ 6,500 ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ3พระองค์มีพระนามว่าสหัสราชมีสมุทรสาคร4เป็นที่สุดเป็นใหญ่กว่าชนคุณวิเศษเหล่านี้คือประสิทธิสัมพิทา4วิโมก8และอภิญญา6ข้าพระองค์ทรงทำให้แจ้งชัดแล้วพระพุทธศาสนาข้าพระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้ทราบว่าท่านพระอุทกะปุชกะเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แลอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่แนะนำขอให้ท่านลองพิจารณาดูว่าที่กล่าวมานี้ถูกต้องหรือไม่ทำแล้วเกิดผลอย่างไรอย่างไรก็ตามการบูชาพระพุทธรูปที่เหมาะสมที่สุดก็คือบูชาด้วยกุศลจิตทั้งหลายทั้งกายทั้งใจมีการไหว้เป็นต้นทางวาจามีการกล่าวคำสรรเสริญพระรัตนตรัยและทางใจคือเกิดกุศลจิตบูชาด้วยการน้อมระลึกถึงพระคุณและบูชาด้วยประพฤติปฏิบัติตนในกุศลธรรมดังนั้นการถวายน้ำถวายผลไม้เป็นอามิสบูชาแล้วอย่าลืมปฏิบัติบูชาด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตากรวดน้ำด้วยทุกครั้งอานิสงส์จะหนุนนำให้เรามีแต่ความสุขมีปัญญาและมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปกราบสาธุครับ